บอลทันข่าวกับสำนักข่าว IN ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันชัชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะสืบนครบาลค่ะได้ทำการบุกจับครูเปียโนค่ะที่ทำอนาจารเด็กนะคะอีกทั้งค่ะยังพบรูปแล้วก็คลิปค่ะสืบนครบาลค่ะได้ทำการจับกุมตัวครูจู้อายุ43ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ค่ะข้อหากระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน13ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามค่ะโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยเด็กนั้นนะคะอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้แล้วก็ถูกดำเนินคดีเพิ่มในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กค่ะเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นได้หลักฐานนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ1เครื่อง iPad 1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก1เครื่องค่ะมีคลิปลามกอนาจารเกี่ยวกับเด็กกว่า 1,000 คลิปค่ะถุงยางอนามัย1กล่องยาคุมฉุกเฉิน1กล่องเจลหล่อลื่น1หลอดตรวจพบภายในห้องสอนดนตรีค่ะภายในโรงเรียนสอนดนตรีแห่ง1โดยจับกลุ่มตัวได้ที่โรงเรียนสอนดนตรีค่ะย่านพักขนงกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากผู้ปกครองนะคะได้ส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษค่ะขณะที่แม่เนี่ยกำลังรอลูกสาวอายุ10ปีอยู่เรียนพิเศษเป็นโนค่ะที่โรงเรียนดังกล่าวแต่ปรากฏค่ะว่าลูกสาวเนี่ยวิ่งมาหาแม่ก่อนถึงเวลาเลิกเรียนตามปกติค่ะโดยสภาพเนี่ยร้องไห้แล้วก็ตื่นตระหนกตกใจก่อนจะบอกว่าครูจู้จับจุดๆของหนูค่ะทำให้แม่เนี่ยตกใจมากค่ะแล้วก็พากลับบ้านทันทีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2566ค่ะส่วนเหตุการณ์นะคะเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ขณะที่นั่งเรียนเปียโนอยู่ค่ะซึ่งครั้งนี้ค่ะครูรายนี้จับผู้เสียหายนอนลงกับเก้าอี้เปียโนค่ะถลกกางเกงก่อนที่จะทำเหตุอนาจารซึ่งก่อนหน้านี้นะคะวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะครูรายนี้เนี่ยยังได้ก่อเหตุจับมือของผู้เสียหายไปจับที่อวัยวะเพศอีกด้วยค่ะแต่ผู้เสียหายเนี่ยขัดขืนแล้วก็ถีบครูให้ล้มลงกับพื้นก่อนจะวิ่งหนีออกจากโรงเรียนแล้วก็กลับไปหาแม่ที่นั่งรออยู่ค่ะแม่นะคะจึงตัดสินใจพาลูกสาวขอความช่วยเหลือกับสืบนครบาลแล้วก็แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงค่ะตนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับครูรายนี้ค่ะสอบสวนเบื้องต้นนะคะครูรายนี้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะแถมยังอ้างค่ะว่าตนน่ะคิดว่าผู้เสียหายอาจจะไม่พอใจแล้วก็กุเรื่องขึ้นมาไปฟ้องผู้ปกครองว่าตนเนี่ยกระทำอนาจารและในส่วนของคลิปแล้วก็รูปภาพในโทรศัพท์มือถือค่ะที่ตำรวจเจอนั้นยืนยันค่ะว่าไม่เคยคิดไม่ดีกับเด็กแล้วก็ลูกศิษย์เพียงแค่อยากอวดเพื่อนว่ามีลูกศิษย์สวยๆมาเรียนกับตนเท่านั้นเองคุณผู้ชมคะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันน่าอวดไหมอันนี้ต้องคิดนะคะค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้กันดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะดร.ปัตตพีค่ะได้ออกมาเปิดใจนะคะว่าพบเหล่าอาจารย์ค่ะขึ้นพลังบุญมาทำภารกิจสวรรค์ค่ะรักษามนุษย์ค่ะคุณผู้ชมเรื่องเป็นยังไงมาฟังกันค่ะดร.สุดปัตตพีค่ะเวียงศรีนักวิชาการพระพุทธศาสนาค่ะได้โพสต์คลิปลงใน TikTok ของตนเองเมื่อวานนี้ว่าหลังมาร่วมรายการโหนกระแสค่ะได้ร่วมพูดคุยกับกรณี2อาจารย์ชายหญิงขึ้นพลังบุญเปิดดินแดนธรรมที่จังหวัดอุดรธานีค่ะรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งอ้างค่ะว่าสื่อสารพระพุทธเจ้า5พระองค์เรียกขึ้นพลังบุญค่ะดึงพลังรักษาได้ทุกโรคจนเป็นกระแสโด่งดังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในรายการค่ะมีหลายช่วงเลยที่ผู้ชมเนี่ยสงสัยจริงๆว่าดร.สุดปัตตพีควบคุมอารมณ์ให้นิ่งอยู่ได้อย่างไรค่ะเพราะเนื้อหาที่ฟังเนี่ยหลายคนฟังแล้วยากที่จะสงบอยู่ได้จริงๆค่ะทั้งนี้นะคะดร.สุดปัตตพีบอกว่าเขาใช้วิธีสำรวจความรู้สึกของตนเองค่ะว่ากำลังรู้สึกอะไรอยู่และทำไมจึงรู้สึกแบบนั้นเมื่อรู้ตัวแล้วเนี่ยก็สำรวจจิตตัวเองตลอดเวลาค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีอาการสงบตลอดรายการเราตั้งใจให้สิ่งที่อาจารย์น้องหญิงกับคณะเนี่ยพูดออกมาทั้งรายการค่ะว่าเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่เราไม่รู้อยากจะรู้จริงๆว่าศาสตร์ของเขาคืออะไรก็ตั้งใจฟังเพราะคือสิ่งที่เราไม่รู้ค่ะทำให้บางช่วงเนี่ยมีอาการกัดปากเล็กน้อยหรือว่าขมวดคิ้วบ้างเป็นเพราะว่ากำลังตั้งใจฟังแน่นอนค่ะว่าก็คงมีทั้งคนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบค่ะแต่สำหรับคอมเมนต์จากคนที่ไม่ชอบเนี่ยก็จะน้อมมาพัฒนาตนเองต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมข่าวนี้นะคะก็ไม่ทราบจริงๆค่ะว่าเขาจะพัฒนาอะไรจะพัฒนาเรื่องของการรักษาหรือว่าพัฒนาเรื่องพลังบุญเอาเป็นว่าคุณผู้ชมนะคะไปคิดกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมมาต่อกันที่การจอมพลังค่ะได้ทำการบุกจับอดีตผู้จัดการดังของดารานะคะหลังทราบว่ามีการคุกคามทางเพศค่ะวันนี้วันที่22พฤษภาคม2567ค่ะการจอมพลังนะคะได้พากลุ่มนักแสดงสาวเดินทางเข้าพบกับผู้กำกับการสน.คันนายาวเพื่อดำเนินคดีกับอดีตผู้จัดการดาราชื่อดังค่ะมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศการจอมพลังค่ะกล่าวว่าน้องผู้เสียหายที่มาในวันนี้มีทั้งหมด3คนค่ะ
คือนางสาวซิรีนค่ะหรือว่าไข่มุกกับนางสาวอุรุชาค่ะหรือว่าฟาวและก็นางสาวธนพรค่ะหรือว่าไมฮาเรมจากผู้เสียหายนะคะเบื้องต้นประมาณ7คนค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้จัดการคนเดียวกันจากการสอบถามค่ะทราบมาค่ะว่าน้องทั้งหมดเนี่ยถูกคุกคามทางเพศค่ะด้วยการจับเนื้อต้องตัวลักษณะจากการลูบต้นขาค่ะมีบางคนค่ะถูกดึงไปจูบแล้วก็ไปกอดค่ะส่วนในเรื่องของการทำงานนะคะก็จะใช้มือไปสัมผัสที่บริเวณหน้าอกของน้องๆผู้เสียหายหนักสุดเนี่ยคือจูบค่ะส่วนกระทั่งน้องๆเนี่ยได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าทุกคนอ่ะโดนเหมือนกันหมดเลยซึ่งบางคนค่ะมีการขอยกเลิกสัญญาพร้อมระบุว่ามีพฤติกรรมคุกคามทางเพศค่ะซึ่งทางผู้จัดการรายนี้นะคะก็ยอมรับแต่ก็มีการบอกค่ะว่าผู้เสียหายยินยอมทำให้กลุ่มน้องผู้เสียหายรู้สึกไม่ปลอดภัยค่ะและก็อาจจะถูกสังคมเนี่ยมองไม่ดีจึงตัดสินใจรวมตัวกันค่ะมาร้องขอให้ช่วยเหลือตนเบื้องต้นนะคะจะทำการแจ้งความเอาผิดอดีตผู้จัดการดาราชื่อดังค่ะซึ่งนอกจากนี้ค่ะการจอมพลังค่ะฝากไปถึงผู้เสียหายที่อาจจะเคยถูกกระทำดังกล่าวว่าสามารถติดต่อมาให้ตนช่วยได้หรือจะเข้ามาเป็นพยานให้กับน้องๆเพื่อดำเนินคดีเอาผิดผู้จัดการรายนี้ให้ถึงที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะไข่มุกนักแสดงสาวผู้เสียหายนะคะได้ฝากเตือนด้วยค่ะว่าผู้ที่อยากจะเข้ามาในวงการบันเทิงขอให้ตรวจสอบประวัติให้ดีเสียก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อเช่นเดียวกับพวกตนค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวนี้คุณผู้ชมล่าสุดนะคะมีคนเจอป้ายนี้ค่ะเขตใช้กระสุนจริงโผย่านพุทธมณฑลค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ค่ะได้โพสต์ภาพชวนสงสัยเป็นภาพป้ายค่ะที่ถูกติดอยู่บนรั้วเหล็กมีข้อความบนป้ายว่าพื้นที่ห่วงห้ามเขตใช้กระสุนจริงประชาชนห้ามเข้าโดยอาจารย์เจษฎาค่ะระบุข้อความว่ามีเพื่อนไปวิ่งออกกำลังกายที่พุทธมณฑลแล้วเจอป้ายนี้ครับพื้นที่ห่วงห้ามเขตกระสุนจริงประชาชนห้ามเข้าใครพอจะรู้สาเหตุไหมครับว่าทำไมเจ้าหน้าที่เขาถึงติดป้ายแบบนี้ในช่วงวันวิสาขบูชาปล.ไม่ใช่ป้ายเก่าตั้งแต่หลายปีก่อนนะครับเป็นป้ายใหม่แต่แขวนมาแล้วหลายวันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มาเอาออกด้วยทั้งนี้นะคะมีการตั้งข้อสงสัยมากมายเลยค่ะแล้วก็พยายามวิเคราะห์นะคะถึงป้ายดังกล่าวว่าข้อความนั้นอ่ะคล้ายกับเหตุการณ์การสลายชุมนุมในอดีตค่ะซึ่งมีป้ายที่ใช้ข้อความดังกล่าวหลายคนก็สงสัยว่าเป็นป้ายเก่าหรือว่าใหม่แต่ลักษณะของป้ายตัวอักษรค่ะหลายคนก็เห็นตรงกันค่ะว่าน่าจะเป็นป้ายใหม่แล้วก็อยากรู้สาเหตุดังกล่าวด้วยค่ะว่าเพราะอะไรถึงมาติดตรงนี้เอาเป็นว่าป้ายนี้นะคะถ้าเราทราบรายละเอียดแล้วเนี่ยว่ามาติดเพราะอะไรเราจะมาตอบคำถามคุณผู้ชมในครั้งหน้าค่ะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะ